สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสไตล์นะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดสมุยเป็นการมาเที่ยวสมุยครั้งแรกของเรานะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักแล้วก็ไปกินอาหารแล้วก็รอบๆเนี้ยมีอะไรบ้างไปดูกันติดตามกันได้นะไปค่ะออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราชค่ะเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ1ชั่วโมงครึ่งซื้อตั๋วเพื่อข้ามเรือผู้โดยสารคนละ150ลดคนละ470ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท่าเรือสีขาวนะคะจะเตรียมข้ามเรือกัน We flow together like an oceanหมดห่วงไม่ต้องกลัวร้อนชั้นล่างมีห้องแอร์ anyway, ถ้าอยากได้ฟิลนั่งชิลชั้น2เลยจ้า leave, ที่เราจะเข้าพักวันนี้คือเมลาตีบีชรีสอร์ทค่ะเวลคัมดริงค์พร้อมเสิร์ฟเย็นๆสดชื่นขึ้นเยอะเลยไปดูห้องกันทุกคนมาเลยนะครับเชิญเลยครับเดินเข้ามาก็จะพบกับสาวว่ายน้ำส่วนตัวห้องค่อนข้างใหญ่กว้างและสะอาดตกแต่งได้สวยงามสะอาดตาดีค่ะห้องน้ำใหญ่โตกว้างมากจะมีห้องแต่งตัวแยกตรงกลางและมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องห้องน้ำในตัวแต่ว่าลืมถ่ายไว้เรามาทานข้าวแกงที่ร้านกะปิสตอกันนะคะร้านนี้คนรีวิวกันเยอะเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยไปดูเมนูอาหารกันค่ะนะคะมีกะปิสตอกุ้งยำไข่ปูต้มยำปลาม้านะคะอินซีทอดน้ำปลาแกงส้มปลากระอดิบหมูโคค่ะข้าวสวยหนึ่งโถน้ำเปล่าใหญ่หนึ่งคอสโล่หนึ่งนะคะโค้กหนึ่งกระป๋องชาน้ำแข็งเลยค่ะทุกคนเอ็นเลยใหญ่มากอร่อยอร่อยไข่ปูเหรออืมอร่อยถ้ากินบ่อยรสชาติใช่ไหมหอมนะก็ถูกใจไม่ถูกใจก็หวานอร่อยถูกใจชอบเข้าเกลือแกงส้มเข้มข้นมากเลยใครชอบรสจัดน่าจะชอบแกงส้มร้านนี้นะอันนี้แปลกเลยอ่ะเฮ้ยมันดำดำเอาดิอืมอร่อยแต่บอกรสชาติไม่เหมือนโอเคเรามาชิมบ้างน่าจะเป็นเวลาพ่อไปก่อนบ้านหรือไปรับงานคือพ่อจะเป็นคนไปช่วยงานอันนี้บอกใช่ไหมอร่อยอิ่มค่ะและอร่อยมากหมดไปเบ็ดเสร็จ 2,445 นะคะเดี๋ยวไปคาเฟ่กันต่อหาขนมกินกันบอกด้วยคาเฟ่หน่อย Jungle Club เฮ้ยไม่มีร้านนี้วิวดีค่ะแต่วันนี้อากาศอบอ้าวไปหน่อย
เราแวะมาเดินเล่นที่ตลาดนัดตรงข้ามห้างเซ็นทรัลค่ะของขายเยอะดีมาเดินเล่นเพลินๆได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะค่ำคืนนี้ลากันไปด้วยข้าวโพดปิ้งแสนอร่อยแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสระว่ายน้ำจะมีอยู่2ที่นะคะตรงกลางโรงแรมก็จะมีตรงนี้ private มากตรงนี้แล้วฟังเสียงธรรมชาติสุดๆก็มีที่หนึ่งตรงริมหาดเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดินออกมาจากที่พักก็จะเจอสระว่ายน้ำแบบนี้เลยติดหาดเลยนะคะเราชาวบรรยากาศดีมากทุกคนจะมีบาร์น้ำนะคะห้องอาหารถัดไปนะโอ้ตรงนี้วิวดีเชียวด้านข้างจะเป็นร้านนวดค่ะเป็นสปานะโรงแรมต้นไม้เยอะมากร่มรื่นดีค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนมากเลยนะเขามีทั้งสปาสระว่ายน้ำมีโต๊ะพูลให้เล่นมีกิจกรรมให้ทำมาพักผ่อนเป็นคู่รักก็ดีนะหรือมาเป็นแฟมิลี่ก็เก๋ๆ เก็บของจากที่พักเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อเราผ่านร้านนี้พอดีค่ะกุ้ยช่ายที่ปลายแหลมทุกคนบนรถคอนเฟิร์มว่าอร่อยที่ซื้อตั๋วรถจะอยู่ติดถนนเรียบริมชายหาดเลยนะบางวันที่คลื่นลมแรงเรือจะโคลงเคลงหน่อยแนะนำว่ากินยาแก้เมาก็ดีขึ้นฝั่งมาปุ๊บเราก็ตรงดิ่งไปหาของอร่อยกินกันก่อนเลยค่ะขายยังไงครับท่านขาหมูเป็นย่างค่ะตัวละ250ครับเป็นการขายไงครับเป็นการตัวละ400ค่ะนี่เริ่มลงโต๊ะแล้วเตรียมตัวมีเหมาหมดเลยหมึกตัวใหญ่มากหมึกตัวใหญ่มากขอบอกเลยว่าหอยนางรมดีมากอันนี้คือหอยชักครีมนะคะหวานหวานอร่อยดีคนรู้ป่ะปูนึ่งเนื้อหวานไข่แน่นมากปูดองแนะนำว่าให้ลองค่ะอร่อยเด็ดถูกใจแน่นอนตำปูม้าอร่อยนัวรสชาติดีมากๆหอยนางรมทั้งหมด20ตัวนะคะเบ็ดเสร็จรวมค่าอาหารทุกอย่างแล้ว 3,530 บาทขับรถกลับนครแล้วก็ไปหาอะไรกินกันต่อค่ะข้าวมันแกงเนื้อเมนูนี้เบิ้ลไป4จานเลยค่ะร้านบางบ่าวเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนำค่ะของข้าวของเขาอร่อยทุกอย่างเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเมื่อคืนเราเข้าพักกันที่บุญประสบนะ
พักอยู่ในเมืองเลยแล้วก็สะอาดเรามานครเป็นรอบที่2แล้วก็มาพักที่ทั้ง2ครั้งห้องเขากว้างแล้วก็สไตล์มินิมอลซึ่งน่ารักดีแนะนำนะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินตอนเช้าแล้วก็จะไปไหว้พระสักเล็กน้อยเสร็จแล้วก็จะกลับกทม.กันค่ะมาทานข้าวเช้ากันที่โกฮุยติ่มซำค่ะร้านนี้เมนูให้เลือกหลากหลายและที่สำคัญอร่อยนะคะร้านนี้ขับรถมาเรื่อยๆก็เจอร้านหน้านั่งอยู่ติดริมทะเลชื่อร้านว่านั่งเล่นแอดบ่อนนค่ะร้านบรรยากาศดีลมพัดตึงมากและที่สำคัญพนักงานเขาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไอสไตล์ด้วยนะวันนี้ไปแล้ว